วัสดีจากเมืองเคลนะครับประเทศเยอรมันนะครับชายแดนฝรั่งเศสนะครับตอนเช้าๆนะครับก็มาซื้อขนมปังรับประทานนะครับที่เหมือนกับเพื่อนๆถ้าอยากจะไม่รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะครับเราก็มีร้านขนมปังใกล้ๆนะครับอบใหม่ขนมปังที่ยุโรปจะอบสดใหม่ทุกวันนะครับก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะครับชิ้น2ชิ้นก็อิ่มแล้วนะครับทานกับกาแฟร้อนๆหรือชาในตอนเช้านะครับเราก็จะมาดูกันนะครับอันนี้ว่าเราซื้อขนมปังอะไรมาบ้างงบประมาณ3ยูโรกว่าๆนะครับไม่เกิน4ยูโรนะครับก็เป็นร้านชื่อนี้นะครับผมอ่านออกเสียงเยอรมันไม่ถูกต้องนะครับไม่แน่ใจนะครับก็เปิดมาตั้งแต่ปี1987แล้วนะครับเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรนะครับอันนี้เป็นกูกลอฟนะครับนี่นะครับเป็นขนมปังท้องถิ่นนะครับที่กินกันนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับอันนี้นะครับก็จะเห็นจากข้างบนอันนี้นะครับแล้วก็เป็นลายของถุงก็จะเป็นถ้วยข้างบนเหมือนกันนะครับลองไว้ก่อนแล้วก็อย่างอันนี้นะครับมีชีสแล้วก็มีหมูอยู่ข้างในไม่เคยรับประทานเหมือนกันนะครับเอามาลองดูก็เวลามาเที่ยวยุโรปนะครับก็ลองมาดูร้านขนมปังเบเกอรี่นะครับอบใหม่ๆตอนเช้าแล้วก็แวะทานผมก็เลือกรับประทานขนมปังที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับผมก็นั่งทานข้างถนนดูผู้คนเดินไปเดินมาแล้วก็เดี๋ยวพอทานเสร็จเราก็ค่อยไปทานอะไรอุ่นๆนะครับทานกาแฟหรือทานชาก็ได้นะครับก็เป็นมื้อเช้าง่ายๆนะครับราคาไม่แพงมากจากประเทศเยอรมันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ